วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์วันที่18ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม11ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็มี2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1คุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ที่ล่วงรับไปพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอโมทนาคณะศรัทธาที่2จากโยมบุญช่วยศาสตร์แพงโยมมาโนดโรดบุรานนโยมเสียมเจียงแซ่เอวก็แล้วก็วันนี้ก็จะมีในกรณีพิเศษในของวัดพระพุทธแสงธรรมอันนี้เราพูดกันเป็นภายในแต่ว่ามีการออนไลน์ออกสู่ลูกศิษย์ที่ฟังในสายธรรมะให้ได้รับทราบว่าครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ให้รับทราบในเบื้องต้นว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอยู่ใช้คำนี้นะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอยู่ทำให้เชื้อโรคที่ระบาดอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเป็นภาระของทุกคนที่มีผลแบกรับแล้วก็กระทบตั้งแต่รัฐบาลจนถึงประชาชนแล้วว่าใครที่หายใจอยู่มีผลกระทบหมดง่ายๆดีโยมยังหายใจอยู่ใช่ไหมเออมีผลกระทบหมดมีผลกระทบหมดทีนี้วิธีมองอาตมาอาตมาจะมองว่าที่พุทธเจ้าตรัสสอนมาว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ตอนนี้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์แต่เราอย่าไปเพิ่มคำว่าเพิ่มคือเราอย่าไปเข้าใจว่ามันต้องเที่ยงหรือว่ามันจะต้องปรุงอะไรเข้าไปทำให้เรากลัวไปอีกหรือว่าจะต้องตายอย่างเดียวอย่างนี้มันก็จะทำให้เราทุกข์เพิ่มไปอีกทีนี้เราก็ต้องป้องกันว่าทำยังไงให้ทุกข์มันบรรเทาเบาบางหรือว่าหมดไปฉะนั้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการในประเทศก็คือรัฐบาลเขาก็ต้องมองเรื่องนี้ก็คือเชื้อโรคเป็นตัวแพร่อยู่ก็ต้องหยุดไอ้เท่ามา 2,000 กว่าคนนี้อย่าให้มาเดินเพ่นพ่านในคนที่อยู่กันเกือบ70ล้านคนไม่อย่างนั้นคนเกือบ70ล้านคนนี่ผวาไปหมดใครเป็นไม่เป็นไม่รู้สงสัยไว้ก่อนใส่แมสไม่หมดทุกคนแค่หายใจก็ไม่อิสระแล้วทุกคนต้องอยู่ในบ้าน
ชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดละแต่นี่มันเป็นภาวะที่ต้องปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันแผนรองรับที่สำคัญก็คือสภาพจิตใจเราห้ามคนไม่คิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะกอดคนที่รักยังกอดไม่ได้อะมันเป็นกำแพงใหญ่มากเราจะเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งยังไปไม่ได้นี่เราคือคนไทยที่เราเคยทำได้แต่สิ่งที่จะมากำลังฝากข้อคิดว่าคนที่เราไม่รู้จักแล้วอยู่ๆมาเดินอยู่ในประเทศของเราในชั่วโมงเนี้ยและให้พวกเราต้องอยู่บ้านมันไม่ใช่ฉันต้องหยุดแอร์ว่า 2,000 กว่าคนนี้มันถึงจะหยุดแล้วก็หยุดคนที่เราไม่รู้จักที่มันสุ่มเสี่ยงที่มาจากบ้านไหนเมืองไหนเราไม่รู้ไม่งั้นเราเหนื่อยไม่จบถ้าจะให้จบก็คือคุณคนไทยหรือเปล่าแล้วคุณอยู่ที่หมู่บ้านไหนชั่วโมงนี้ทุกคนถูกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือได้กำหนดขึ้นมาเฉพาะจุดให้เราปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำกันจนตัวเลขมันลดลงเห็นได้ชัดต่อเนื่องมาทีแรกก็เป็นห่วงว่าเทศกาลสงกรานต์ว่าจะเกิดการติดแพร่ระบาดมากขึ้นโดยเฉพาะวัดวาอารามที่คนมาทำบุญแต่กลับวัดทั่วประเทศให้ความร่วมมือไม่มีกิจกรรมใดๆแม้แต่วัดพระพุทธแสงธรรมปิดประตูตัวเลขไม่ปรากฏว่าเพิ่มในเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละจังหวัดไม่ได้ขึ้นหัวภาพอะไรก็ที่สังเกตดูก็ยังมีที่ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีตรงนี้หรือในกรุงเทพอะไรก็แล้วแต่หรือในจังหวัดไหนก็ต้องบอกว่าคนไทย ปฏิบัติตามกติกาที่รัฐบาลออกกฎหมายมาเตือนประชาชนแต่วันนี้ก็หนึ่งในประชาชนก็คืออาตมาที่เป็นคนไทยก็ต้องบอกกลับไปว่าคุณให้ใครมาเดินอยู่ในบ้านเราตอนนี้อย่างอิสระและให้คนเกือบ70ล้านคนเฝ้าระวังพวกคุณคิดว่าไม่มีใครจะทนได้อีกสักระยะนึงอย่าให้พวกเรารู้ว่าคน 2,000 กว่าคนนั้นได้เดินออกมาโดยที่เขาไม่รับผิดชอบพวกเราหรือสังคมหรือเชื้อโรคอันนี้คือความห่วงใยของทุกคนแม้แต่ญาติโยมสายภาวนาก็เหมือนกันทุกคนก็อยากจะมาปฏิบัติก็ต้องอยู่บ้านกันในชั่วโมงนี้มันถูกต้องแล้วก็ดีงาม
และควรเป็นอย่างนั้นเพื่อเราหยุดเคราะห์กรรมครั้งนี้ที่เกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากภัยพิบัติทางเชื้อโรคก็ต้องรอความจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ที่รู้ๆก็คือสิ่งที่มันมานี้มันมาพร้อมกับการทำลายเศรษฐกิจของโลกต่อให้โควิดหยุดลงวันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมแบบชีวิตแบบเดิมๆทั้งสภาพจิตทั้งสภาพหน้าที่การงานการค้าการขายอะไรทุกอย่างนี่ไงจึงมีเขามาเยียวยาแต่มาก็เลยมองว่าเราต้องมองคนอื่นที่ทุกข์กว่าเราแต่มาก็ยังบอกว่าวัดพระพุทธแสงธรรมมีผลกระทบหมดทุกที่ไม่ว่าที่ไหนแต่เราต้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เป็นบทเรียนของทุกคนและไม่ต้องโทษใครแต่มาเลยมองว่าวันนี้ถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์ต้องมองว่าอะไรที่เราช่วยได้ทำไมคิดมาหลายวันทำไมคิดหลายวันเพราะมันมีสิ่งที่เราดูแลอยู่ว่าจะเดินไปยังไงใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือคิดแต่ที่คิดมากกว่านั้นคือคนมันทุกข์เรื่องปากท้องวันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าความร่ำรวยในเรื่องของรากหญ้าไอ้ที่ทุกเรื่องความร่ำรวยแต่มาไม่ได้สนตรงนั้นแต่สนตรงที่ว่าคนที่ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินหรือไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินหรือไม่มีเงินซื้อยาให้พ่อแม่ที่กำลังป่วยแต่พูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าช่วยได้แต่ทำที่เราทำได้อย่างน้อยก็คือเราเข้าใจและเราเห็นว่าการเยียวยาเบื้องต้นก็คือคุณอย่าเพิ่งตายก่อนคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังก่อนคุณอย่ามองว่ามันเที่ยงแล้วกันว่ามันเกิดแบบชีวิตเราจะต้องคุณอย่าไปปรุงแต่งมันเยอะเกินตัวเอาความจริงก็ว่าใครก็ทุกคนแต่มาจริงต้องมองว่าคนอื่นทุกข์กว่าเราโดยสภาพการเป็นอยู่วันนี้เรามีข้าวกินแต่บางคนเริ่มจะไม่มีข้าวกินวันนี้ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ความอวดดีมันกินไม่ได้ความอวดเก่งมันกินไม่ได้ความจริงมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราประคองกันไปก่อนไม่ต้องพูดว่ากับข้าวอะไรถามว่ามีข้าวกินไหมถ้าถึงที่สุดแล้วดามายคิดว่าเดี๋ยวก็จะผ่านไปก็เลยได้ดำริเมื่อวานว่าเราจะช่วยเบื้องต้น 3,200 ครอบครัวก่อนใช้เป็นครอบครัวนะข้าวสารมะลิอย่างดี1ถุงถุงละ5กิโลมาม่าตรวจสอบมาแล้วไม่มีก็ได้ไวๆมา 3,200 กล่องละ30ขอ
ถ้าเกิดว่าจะแจก 3,200 ครอบครัว2อย่างนี้ก็เกือบล้านแล้วคิดต่อไปอีกว่าเราจะไม่ได้แจกเงินแต่เราอาจจะช่วยเหลือบางครอบครัวที่ไปเห็นสภาพที่สีหน้าของเขามันเหมือนบอกว่าแววตาเขามันไม่มีประกายแล้วมันก็ว่าเงินร้อยหนึ่งวันนี้มีค่าสำหรับคุณไหมก่อนถ้ามันมีค่าคุณควรจะได้แต่ถ้าใครยังใส่ทองอยู่ยังใส่เครื่องประดับอยู่ไม่ได้แต่มาจะดูความอิดโรยของคนก่อนชั่วโมงนี้นะเพราะมันทำได้แค่นี้ร้อยหนึ่งสองร้อยหรือ300หรืออย่างมาก500ก็ลองคูณดูถ้า500คูณ 3,000 ก็มันล้านห้าไปแล้วคงไม่ถึงตรงนั้นในชั่วโมงนี้พอขอตามาก็อยู่ได้อีก2เดือนเพราะเราก็มีคนงานก็คือไม่ต้องพูดเรื่องตัวเองไงแต่เรามองคนอื่นเขาทุกข์กว่าเราไงเราทุกข์ยังไม่ใช่อดงั้นเราต้องดูคนที่จะอดก่อนไอ้เรื่องจะซื้อของไว้ทีหลังคุณไม่มีคุณไม่ตายหรอกวันนี้คุณไม่ไปเที่ยวคุณไม่ตายหรอกวันนี้เรากำลังพูดถึงว่าใช้ปากท้องก่อนนะเราก็จะดูไปดูที่พูดตรงนี้ใจมันอยากทำมากกว่านี้ไงมันก็เลยเข้าใจว่าเราจะทำตรงนี้ก่อนถ้าคิดอย่างเดียวแล้วมันไม่ทำเราก็รู้สึกว่าเราจะลงมือตรงไหนก็คิดอยู่ไงตัวคิดอยู่สองสามวันคิดกันตั้งแต่ว่าจะทำอาหารไปแจกเราแจกกี่วันแล้วมีคนทำอยู่ไหมก็คิดและชั่วโมงนี้เราก็ไม่อยากให้คนมารวมกันก็เลยบอกว่าให้เป็นครอบครัวต้องไปลุยกันลงพื้นที่ไม่แจกเป็นบุคคลนะไม่แจกเป็นบุคคลให้แจกเป็นครัวเรือนว่าในบ้านนี้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 ไล่แจกตั้งแต่ดับไฟใกล้ก่อนเอาคนใกล้ตัวรอบตัวก่อนแล้วค่อยๆไปหมด 3,200 ยกแรกเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเพราะนี่มันเต็มกำลังสามารถแล้วก็เลยต้องมาบอกลูกศิษย์เที่ยวนี้ไม่ใช้คำว่าบอกบุญหรือเรียอะไรอะไรทั้งหมดจะไม่ใช้สองคำนี้ใช้คำที่ฟังดีกว่านี้ใครที่เห็นชีวิตคนในชาติเราที่กำลังลำบากในยามนี้ใครจะช่วยคนเหล่านี้อาตมาก็จะเป็นแกนนำและน่าจะมีภาพอะไรยุคนี้มันมีสื่อเราอาจจะลงคลิปให้เห็นว่าเราทำลงพื้นที่ยังไงแต่อาตมาจะไม่ได้ลงไปทุกๆจุดแต่ก็ต้องระวังทุกคนต้องใส่แมสมีเจลมีแอลกอฮอล์ไปก็บอกไว้แค่นี้ว่าถ้าใครจะช่วยคนไทยช่วงนี้จากลูกศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมก็มาร่วมกันตอนนี้เบื้องต้นก็ซื้อไป
สั่งไว้ก็เกือบล้านสองอย่างนี้ยังคิดถึงไข่อีกนะแต่ดูกำลังแล้วมันถ้าไข่อีกแจกน้อยแต่มาก็มันถ้าแจก10 ฟองก็มันไม่อยู่ในแพ็คก็กลัวแตกอีกถ้าแจกทั้งแพ็ค30 ฟองคูณ3,200มันก็ตกเกือบ100,000 ฟองถ้าฟองละ3 บาทก็อีก300,000เดี๋ยวจะแจกเงินอีกสักเท่าไหร่เราไม่รู้อีกถ้าแค่บ้านละ200ก็1,000บ้านก็200,000แล้วเห็นไหมก็คำตอบมันไม่ได้อยู่ที่จะมาแต่เพียงว่าใจตอนนี้อยู่ที่จะมาว่าเราจะทำก็เลยบอกลูกศิษย์ทีนี้ใครจะมาร่วมแต่มาจะแจกเริ่มวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์ที่18 เมษายน 2563เพราะว่าสั่งของไว้เมื่อวานเขาเตรียมการวันนี้เห็นว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะมาส่งน่าจะแต่ตมาไม่รู้มาส่งเมื่อไหร่แต่ถ้าทันเช้าก็ไปเช้าทันบ่ายก็ไปบ่ายก็จะเริ่มแจกแต่ว่าเรื่องเงินยังไม่มั่นใจว่าจะได้แจกสักกี่บ้านต่อมาจะดูแต่คนที่ยังมีเครื่องประดับหรือหน้าตายังสดสวยอยู่คิดว่ายังไม่แจกเอาหน้าคนที่กำลังลอยๆตาลอยๆหรือว่าดูแล้วมันเข้าใจอะชีวิตคนทุกข์มันมองออกคนหมดแรงเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้จะหมดแรงแล้วนี่ถ้าเราลงด้วยตัวเองมันเห็นแล้วต่อมาก็จะสอนลูกศิษย์ไว้ว่าเราให้เป็นครัวเรือนนะแล้วอย่าให้เขามามุงให้เขาอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราก็เรียกเราบุกเองอย่าให้เขาบุกมาหาเราเราบุกไปหาเขาแจกทุกบ้านไม่แจกไม่ได้อันนี้คือคำว่าการช่วยเหลือแต่เงินนั้นไม่ได้ทุกบ้านเท่าที่เราคิดว่าอาจจะสัก500 หลังคาเรือนหรือ1,000 หลังคาเรือนเราตอบไม่ได้ไงขอให้สิ่งที่เราเห็นมันทำให้เรามองว่าคุณควรรับเงินนี้ไปนะคนนี้แค่200พอบ้านนี้ต้อง500เนี่ยแล้วอยากจะถึง1,000ก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เรารู้สึกแค่ไหนแต่ยืนยันว่าบ้านไหนใส่ทองอยู่เครื่องประดับอยู่ไม่ข้าวสารกับมาม่าอีกกล่องหนึ่งก็พอเราต้องการแค่ประทังชีวิตไม่ได้พูดว่าให้คุณสบายให้คุณอยู่รอดไปก่อนสักกี่วันนะเข้า5 กิโลมาม่า30 ห่ออาทิตย์หนึ่งหรือ2 อาทิตย์หรือก็รอการเยียวยาลงมาอีกชั้นหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกนี่คือสิ่งที่จะมามองเห็นว่าในบ้านเราตอนนี้ไม่ว่าตามชนบทจริงๆนี่ที่จะมาเห็นเมื่อผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือพวกปกครองท้องถิ่นอะไรอบต.อะไรทุกคนรู้ใช่ไหมว่าบ้านไหนตั้งแต่เศรษฐกิจชีวิตแล้วเนี่ยเขาลำบากอยู่แล้วไงแล้วมามีเหตุการณ์ตรงนี้อีกก็ยิ่งซ้ำเติมปากท้องไปอีกถ้าในหมู่บ้านทั่วประเทศของเราบ้านไหนที่พอมีอยู่แล้วมีเงินเก็บอยู่บ้างวันนี้คุณทำหน้าที่ช่วยชาติหรือช่วยคนในชาติเราแล้วกันคุณให้เขาได้ไหมเดี๋ยวคุณจองเป็นเจ้าภาพนะบ้านนี้
เราพอมีฐานะเราจะช่วยบ้านนี้เรารู้แล้วว่าเขาอดอยากๆเขามีลูกเขามีคนแก่อย่างเงี้ยเป็นต้นคุณให้เขาได้ไหมไม่ต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ให้เขาสัก500ต่อ1 อาทิตย์สัก3 อาทิตย์หรือ4 อาทิตย์หรือ5 อาทิตย์ก็ดูว่าบ้านเราเมื่อไหร่จะไปทำงานได้หากินได้อย่างเงี้ยหรือ1,000ถ้าคุณมีเงินฝากไว้เป็นแสนเงี้ยคุณช่วยบ้านนี้ได้ไหมเด็กเขา3-4 คนคนแก่เขามีสามีคู่นี้เขาตกงานเขาอยากทำงานเขาไม่อยากอยู่เฉยตอนนี้จริงๆทุกคนแต่มาว่าเขาไม่ต้องการคำว่าการช่วยเหลือแต่นี่คือน้ำใจไงที่ชั่ววงนี้เขาไม่รู้จะไปไหนไงแม้ไปกระทรวงการคลังเห็นไหมล่ะก็ถูกห้ามมันก็มีเรื่องอีกอ่ะเพราะอารมณ์มันขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นผิดกฎหมายไอ้ที่เห็นนั่นคือตัวอย่างนั่นเองไตเติ้ลนะแต่ของจริงโอ้โหอีกเป็นล้านๆนะที่เขากำลังมีความหวังนะถ้าทำได้ตรงนี้นะอยากให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านคนที่มีนะที่มีเงินฝากไว้ระดับแสนหรือหลายหมื่นเรายอมสละสัก3,500ได้มั้ยถ้าช่วยอาทิตย์ละ500 500 500 500 5005 อาทิตย์6 อาทิตย์ก็3,000 บาทรับรองว่าบ้านนี้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่มามองว่าถ้าเราไม่มีเงิน3,000นี้เรารวยขึ้นไหมบอกไม่รวยขึ้นแล้วถ้าไม่มีเราจนลงไหมไม่จนลงถ้า3,000หรือ5,000นี้ไม่ทำให้เรารวยขึ้นแล้วก็จนลงนะนี่พูดถึงคนจะช่วยนะที่คนกำลังลำบากนะคุณช่วยเขาไปก่อนหรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะช่วยแบบให้เขายืมแบบคุณมีเมื่อไหร่คุณเอามาคืนถ้าคุณไม่มีก็แล้วแต่ถ้าคุณยังขยักไว้อย่างน้อยก็คือช่วยแล้วฉันให้คุณ500นะอาทิตย์นี้ฉันให้คุณ1,000นะฉันให้คุณ6 อาทิตย์นี้นะฉันช่วยคุณแค่นี้นะแต่ถ้าคุณมีคุณมาคืนฉันนะแต่ฉันไม่รีบแต่ถ้าคุณไม่มีก็ฉันก็จะไม่ทวงคุณนั่นไงอย่างน้อยมันลดได้เลยนะเพราะเรารู้ว่าบ้านไหนจะอดจริงๆก่อนเด็กบ้านไหนที่ร้องเสียงดังและบอกไม่มีนมคุณจะทนเสียงเด็กร้องทำไมอ่ะคุณไปช่วยเขาสิคุณไปช่วยเขาจริงๆแต่มาอยากจะรู้ว่าใครที่อยู่แบบนี้รับรองได้คุณได้แน่นอนแต่ในสิ่งที่เราให้ได้นะนี่ไงอันนี้คือไอเดียที่จะมามองถ้าอย่างนี้มันเราเริ่มช่วยกันเองก่อนแล้วรัฐบาลจะทำได้แค่ไหนก็อีกส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยในหมู่บ้านเราและโยมเข้าใจไหมว่าเวลาคนมันหิวถึงจุดหนึ่งมันทำได้หมดแหละขโมยก็ได้ปล้นก็ได้ฆ่าก็ได้ให้คนรวยอยู่ในหมู่บ้านแล้วคนจนทั้งบ้านอยู่อดอยากคิดไหมคนรวยนี่ปลอดภัยรับรองได้คุณอาจจะป้องกันได้วันนี้พรุ่งนี้แต่คุณไม่ได้ป้องกันได้ตลอดหรอกยังไงคุณก็ต้องโดนหัวเราะคนเดียวคือคนบ้าอาตมาบอกไว้นี่ไงมันเริ่มสอนพวกเรา
ถ้าเราช่วยกันก่อนตอนนี้ทุกหมู่บ้านใครที่พอจะให้แบบยืมก็ได้แต่ว่าต้องไม่ทวงเขานะว่าคุณมีแล้วคุณก็ให้เราหรือถ้าเขาไม่ให้ก็ถือว่านั่นคือการช่วยเหลือไปแล้วนี่ที่พูดถึงว่า 3,000 หรือ 5,000 แต่ไม่ให้เป็นก้อนนะแต่มาใช้ว่าเราไม่ได้ให้หมดให้ก็ทีละ500คุณไปซื้อข้าวสารมาคุณไปซื้อน้ำมันมาคุณไปซื้ออะไรมาก็ได้คุณจงมองลูกคุณกินมากกว่าคุณกินและคุณอย่าลิกินเหล้าอย่าลิเล่นการพนันในชั่วโมงนี้นะเพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาช่วยคุณคุณอย่าซ้ำเติมนะตัวเองนะนี่แหละแต่มาคิดว่าอยู่ได้หรือใครที่อยู่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปปรุงแต่งอะไรเยอะก่อนเข้าใจเข้าใจไม่ว่าคนจะอยู่ในฐานะตรงไหนจะอยู่แบบไหนนะเราเข้าใจไงคนมีเงินเดือนหมื่นก็จ่ายเป็นหมื่นคนมีเงินเดือน50,000ก็จ่ายแบบ50,000ในคุณผ่อนรถในคุณผ่อนบ้านในคุณต้องส่งลูกเรียนหนังสือถ้ามันไม่เกิดตรงนี้พวกคุณก็อยู่ได้แต่พอเกิดตรงนี้ปั๊บมันชะลอหมดชะลอหมดเหมือนกันเหมือนกันหมดมันชะลอเราจะไปมองว่าเขาไม่ลำบากลำบากหมดนั่นแหละแต่เพียงว่าที่จะมาพูดตอนนี้คือว่าคุณอย่าเพิ่งตายนะคุณอยู่ไปก่อนคุณมีมาม่าคุณกินมาม่าไปเถอะอาตมาเคยกินข้าวเปล่ามาแล้วเอาข้าวราดน้ำปลามันก็อร่อยมันมีหวานมีเค็มลองกินข้าวเปล่าดูว่าถึงจุดหนึ่งมันก็หวานถ้าถึงจุดนั้นนะแต่มาผ่านตรงนั้นมาแล้วไงมันจึงรู้จักคำว่าสู้แล้วไม่สู้แล้วเราจะรอดแต่ถ้าเราเกียจคร้านเราอาจจะไม่รอดไงแต่วันนี้มันใช้คำนี้มันไม่ได้ไงเพราะไม่มีคนจ้างเราไงเนี่ยตมาบอกคนงานตมามีอยู่เกือบ100คนเดิมทีมี300เกือบ100ตมาบอกว่าใครที่ค่าแรงได้300ไม่หักใครมากกว่า300จากวิกนี้ไปจะหัก 20-30% ถ้าใครคิดว่าอาตมาเอาเปรียบไม่ต้องทำงานหยุดหรือไปจากที่นี่เสียเพราะชั่วโมงนี้ไม่ใช่คุณอยู่ได้แล้วคนอื่นอยู่ไม่ได้คุณยังปกติแต่คนที่กำลังจ้างคุณไม่ปกติคุณต้องรับรู้ด้วยคุณต้องรับรู้ด้วยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปถ้าคิดว่าเราเอาเปรียบคุณไม่ต้องทำงานคุณกลับไปซะแต่มาบอกอย่างนี้เลยนะชั่วโมงนี้แต่มาไม่กลัวจะไม่มีคนงานแต่กลัวว่าคุณทำงานแล้วเราจะไม่มีให้คุณดังนั้นมาตกลงกันก่อนว่าเราไม่เอาเปรียบคุณนะคุณไม่ทำก็คุณหยุดไปซะหรือคุณออกไปเลยก็ได้ธรรมะใช้คำนี้เลยนะทุกคนมองหน้าธรรมะมันเป็นโควิดที่เราต้องยอมรับว่าทุกคนมีผลหมด
แต่ตมาไม่ได้เรียกร้องแล้วไม่ได้พูดว่าเราทุกข์มองคนที่ทุกข์กว่าเราแต่ตมายังมีข้าวฉันอยู่ทำไมต้องทุกข์ด้วยตมาไม่มีลูกไม่ต้องเลี้ยงลูกปัญหานี้ตัดทิ้งตมาไม่ได้ส่งใครเรียนหนังสือในชั่วโมงนี้แต่เคยส่งเรียนหลายสิบคนแล้วแต่ชั่วโมงนี้ไม่มีงั้นหยุดเรื่องของวัดเราแล้วก็มองเริ่มจากคนรอบวัดแม้แต่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเองก็มีความห่วงใยต่อญาติโยมจึงมีพระกระแสตัดมาว่าให้วัดที่พอจะ